ฝากกดไลค์กดแชร์เฟซบุ๊กแฟนเพจ YouTube Channel Smart Chem เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากเราด้วยค่ะ ต่อไปจะเป็นทฤษฎีของสารประกอบเชิงซ้อนนะคะมีทั้งหมด5ทฤษฎีเราเรียนวันละทฤษฎีก็พอนะคะจะได้แบบว่าเน้นๆย้ำๆนะวันนี้ก็จะประมาณสามสิบสไลด์เช็คละเริ่มต้นทฤษฎีครูจะเรียงตั้งแต่ทฤษฎีที่ง่ายไปเรื่อยๆนะคะโอเคดูนะทฤษฎีแรกนะคะเริ่มต้นเลยเกี่ยวข้องกับสารประกอบเชิงซ้อนนะเนาะตั้งแต่เราเรียนบทที่1มาเนี่ยครูก็พูดไปแล้วว่าตอนแรกเราไม่รู้จักสารประกอบเชิงซ้อนเราไม่รู้ว่าพันธะที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นพันธะประเภทไหนเพราะฉะนั้นในการอธิบายเนี่ยนะคะก็จะมีทั้งคนที่พยายามอธิบายว่าสารประกอบเชิงซ้อนเนี่ยยึดกันด้วยพันธะไอออนิกบางคนก็อธิบายว่าเกิดพันธะโคเลนอย่างเงี้ยก็จะมี2ขั้วอธิบายไปพร้อมกันนะคะจนมายุคกลางๆก็บอกว่าเกิดทั้งไอออนิกแล้วก็โคเลนช่วงกลางๆใช่ไหมที่เราเขียนแบบสเฟียร์ใช่ไหมคะที่เรามีการเชื่อว่าโอเคคอมเพล็กซ์นะเขียนอยู่ในวงเล็บใหญ่แล้วก็มีเคาน์เตอร์ไอออนนะเคาน์เตอร์ไอออนเนี่ยสามารถอยู่ทั้งได้ข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังนะคะซึ่งเคาน์เตอร์ไอออนเนี่ยทำหน้าที่เป็นตัวดุลประจุเพราะฉะนั้นก็ประหนึ่งว่านะระหว่างเคาน์เตอร์ไอออนกับสเฟียร์เนี่ยดูดกันดึงดูดกันโดยใช้พันธะไอออนิกภายในสเฟียร์ดึงดูดกันโดยใช้พันธะโคเลนนะก็จะมี2 ส่วนเพราะฉะนั้นการอ่านเนี่ยก็เลยอ่านรวมกันทั้งไอออนิกทั้งโคเลนนะคะวิธีการอ่านชื่อที่เราเรียนมาเนาะก็จะอ่านผสมกันส่วนที่เป็นโคเลนก็อ่านแบบโคเลนส่วนภาพรวมที่เป็นไอออนิกก็อ่านแบบไอออนิกเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนท้ายเสียงเนี่ยนะคะก็ยึดหลักของไอออนิกก็คือจะเปลี่ยนท้ายเสียงตัวสุดท้ายอะเนาะของไอออนลบนะคะทำให้สเฟียร์เนี่ยบางทีก็ถูกเปลี่ยนท้ายเสียงบางทีก็ไม่เปลี่ยนท้ายเสียงขึ้นอยู่กับว่าณขณะนั้นเนี่ยสเฟียร์เป็นบวกหรือเป็นลบนะคะนี่คือที่มาที่ไปคราวนี้เราจะมาค่อยๆเรียนทีละทฤษฎีว่าแต่ละทฤษฎีเนี่ยเขาเชื่อว่าไอออนิกเนี่ยนะคะมีการเกิดพันธะแบบไหนทำไมมันถึงเสถียรเขาใช้การอธิบายแบบใดนะคะทฤษฎีแรกเนี่ยเชื่อว่าคอมเพล็กซ์เนี่ยยึดเกาะกันด้วยลักษณะที่เป็นฮาร์ดซอฟต์แอซิดแอนด์เบสแปลว่ามันทำหน้าที่เป็นกรดเป็นเบสนะตัวนึงเป็นกรดตัวนึงเป็นเบสนะคะกดก็คือแตกตัวให้โปรตอนนะแตกตัวให้โปรตอนเราเวลาเรานึกอะไรไม่ออกเราก็คิดเลยว่าเอ๊ะกรดสมมุติว่ามีกรดอยู่เวลาแตกตัวมันก็จะมีไฮโดรเจนบวกกับ A ลบนะคะเพราะฉะนั้นตัวที่ทำหน้าที่ตัวที่ทำหน้าที่เป็นกรดเนาะตัวที่ทำหน้าที่เป็นกรดเนี่ยคือตัวที่พร้อมที่จะให้ประจุบวกพร้อมที่จะจ่ายประจุบวกนะคะตัวเองก็เขาเรียกว่าอะไรตัวเองอ่ะมีบวกนะตัวเองมีบวกเพราะฉะนั้นเราก็ไปดูซิว่าในคอมเพล็กซ์เนี่ยใครที่มีประจุเป็นบวกเป็นลบนะเขาก็แบ่งโอเคในสารประกอบเชิงซ้อนจริงๆนะคือส่วนที่อยู่ภายในสเฟียร์เป็นหลักนะคะเคาน์เตอร์ออนเนี่ยถือเป็นแค่ตัวดึงดูดประจุเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นทฤษฎีกดกับเบสเนี่ยก็เลยบอกว่าในองค์ประกอบของสเฟียร์ใช่ไหมมันจะประกอบด้วยโลหะกับลิแกนสองส่วนนะหนึ่งคือโลหะสองคือลิแกนนะคะแล้วสังเกตตัวโลหะเนี่ยส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่โลหะจะมีประจุเป็นบวกแล้วก็มีออร์บิทัลว่างให้ลิแกนเนี่ยเอาอิเล็กตรอนมาให้ใช้ลักษณะของพันธะเป็นแบบพันธะโคเลนแบบcoordinate covalent นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยแบ่งบอกว่าโอเคโลหะเนี่ยทำหน้าที่นะคะทำหน้าที่เหมือนกับไฮโดรเจนบวกเลยทำหน้าที่เหมือนไฮโดรเจนบวกเลยเพราะฉะนั้น
เราก็บอกว่าโอเคโลหะทําหน้าที่เป็นกรดนะโลหะทําหน้าที่เป็นกรดนะคะมีประจุเป็นบวกในขณะที่ลิแกนเนี่ยนะคะมีประจุลบนะชอบให้อิเล็กตรอนให้คู่อิเล็กตรอนก็บอกว่าลิแกนเนี่ยทำหน้าที่เป็นเบสแล้วกรดกับเบสก็มารวมกันเกิดเป็นสารประกอบเชิงซ้อนอันนี้คือทฤษฎีกรดเบสนะอธิบายว่าอย่างนี้นะถูกไม่ถูกไม่รู้ตามทฤษฎีกรดเบสอธิบายว่าโลหะเนี่ยนะคะพร้อมที่จะรับคู่อิเล็กตรอนเขาเป็นบวกเขาเป็นบวกเทียบเคียงกับไฮโดรเจนบวกนะคะทำหน้าที่เป็นกรดในขณะที่ลิแกนมีประจุเป็นลบนะทำหน้าที่ในการเอาลบนั้นไปให้ประจุบวกใช้นะก็ทำหน้าที่เป็นเบสนะคะคราวนี้ตัวกรดตัวเบสเนี่ยก็ถูกแบ่งออกเป็นคำว่าฮาร์ดกับซอฟต์นะฮาร์ดคือแข็งเข้มเข้มข้นนะคะซอฟต์ก็คืออ่อนเบาบางนี่คือความหมายเพราะฉะนั้นคำว่าฮาร์ดแอนด์ซอฟต์นะเอาฮาร์ดก่อนฮาร์ดคืออะตอมที่มีความหนาแน่นของประจุสูงสูงต้องเป็นยังไงถึงจะมีความหนาแน่นของประจุสูงก็ต้องมีขนาดเล็กประจุสูงส่วนซอฟต์คือเบาบางเบาบางก็คือต้องมีขนาดใหญ่ประจุต่ำนะมีขนาดใหญ่ประจุต่ำนะคะอันนี้คราวนี้แบ่งออกเป็นกลุ่มที่เป็นฮาร์ดแล้วก็เป็นแอซิดทำหน้าที่เป็นกรดนะกลุ่มที่ทำหน้าที่เป็นฮาร์ดแอซิดก็คือกลุ่มที่มีประจุบวกแล้วก็เป็นฮาร์ดก็คือเข้มข้นนะกลุ่มที่มีประจุบวกเข้มข้นก็คือกลุ่มที่ต้องมีขนาดเล็กแล้วก็ประจุบวกมากๆนะคะประจุบวกมากๆดึงดูดกับอิเล็กตรอนได้ดีนะคะดึงดูดกับอิเล็กตรอนได้ดีพร้อมที่จะรับอิเล็กตรอนนะคะกลุ่มฮาร์ดเบสเบสเป็นลบใช่ไหมเมื่อกี้นะก็คือมีความเข้มข้นของประจุลบสูงๆนะคะพร้อมที่จะให้อิเล็กตรอนได้ดีก็คือจะต้องมีขนาดโมเลกุลขนาดเล็กมีประจุลบเยอะๆนะคะถ้าเป็นซอฟล่ะซอฟที่เป็นซอฟแอซิดก็คือเป็นบวกเหมือนกันแต่เป็นบวกที่มีขนาดใหญ่มีขนาดใหญ่นะคะมีความเขาเรียกว่าเบาบางของประจุนะคะซอฟเบสซอฟเบสก็คือกลุ่มที่เป็นลบมีความเบาบางของประจุลบคือขนาดใหญ่นะคะขนาดใหญ่นะคะแต่แล้วเราจะรู้ได้ยังไงอ่ะหลักการเบื้องต้นมันมีแค่ตัวเล็กกับตัวใหญ่เฉยๆเราจะเอาอะไรเป็นเกณฑ์ในการแยกนะคะขนาดอะตอมแยกเราก็จะเอาอะไรเป็นเกณฑ์ในการบอกว่าเล็กว่าใหญ่ล่ะนะคะซึ่งตามทฤษฎีก็อธิบายว่าฮาร์ดแอซิดกับฮาร์ดเบสเนี่ยคือตัวที่มีความเข้มข้นเยอะๆความเข้มข้นของประจุเยอะๆเนาะก็คือเอาตัวเล็กเป็นเกณฑ์ไว้ก่อนมีประจุสูงๆนะคะแล้วอิโลหะทรานซิชันส่วนใหญ่เนี่ยโลหะทรานซิชันเป็นบวกเนาะอยู่ในกลุ่มของแอซิดเนี่ยนะคะถ้ามันมีเลขออกซิเดชันเพิ่มขึ้นนะคะมีเลขออกซิเดชันเพิ่มคือประจุเพิ่มขึ้นนะคะก็จะมีความเป็นฮาร์ดมากขึ้นนะคะนี่คือตามทฤษฎีนะคะแล้วไฮโดรเจนบวกเนาะเป็นกรดแบบลิวอีสแบบฮาร์ดแบบฮาร์ดเป็นบวกเข้มข้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเป็นไฮโดรเจนลบเนาะมีลบเบาบางก็จะถือว่ามันเป็นเบสแบบลิวอีสแบบซอฟนี่อันนี้คือทฤษฎีบอกไว้นะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือในกระบวนการที่โลหะแบบฮาร์ดนะจะเกิดพันธะกลายเป็นสารเชิงซ้อนเนี่ยเขาก็จะชอบเกิดกับลิแกนกลุ่มที่เป็นฮาร์ดซึ่งในธรรมชาติส่วนใหญ่พบว่าชอบเกิดกับกลุ่มไนโตรเจนแล้วก็ออกซิเจนนะคะไนโตรเจนแล้วก็ออกซิเจนนะคะรวมทั้งหมู่7ด้วยนะรวมทั้งหมู่7ด้วยก็อนุมานว่ากลุ่มนี้ก็คงเป็นฮาร์ดแหละนะเพราะฉะนั้นไนโตรเจนกับออกซิเจนเนี่ยจะอยู่ในจัดอยู่ในกลุ่มฮาร์ดนะคะส่วนกลุ่มซอฟถ้าโลหะกลุ่มซอฟก็คือตัวใหญ่ๆหน่อยทรานซิชันแถวล่างๆจะชอบเกิดสารเชิงซ้อนกับลิแกนที่เป็น S C นะคะS กับ C เห็นไหม CN ลบเนี่ย
มีทั้ง C และ N นะคะมีทั้ง C และ N แต่ถ้าโลหะอะตอมกลางเป็นฮาร์ดนะฮาร์ดจะชอบเกาะฝั่ง N ถ้าเป็นซอฟจะชอบเกาะฝั่ง C นะคะแล้วก็ SCN อย่างเงี้ยนะคะ SCN นะคะ SCN ก็มีทั้งสองฝั่งมีทั้งฝั่ง S และฝั่ง N ปรากฏว่าจากการทดลองเนาะถ้าเป็นฮาร์ดเนี่ยจะชอบเกาะฝั่ง N ถ้าเป็นซอฟจะชอบเกาะฝั่ง S นี่คือจากผลการทดลองนะคะเขาก็เลยอนุมานว่าโอเค S น่าจะเป็นซอฟกว่าเมื่อเทียบกับ N นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นการจะแบ่งจัดกลุ่มว่าใครเป็นฮาร์ดใครเป็นซอฟเนี่ยเราแบ่งเองไม่ได้เราได้เพียงแค่ทฤษฎีว่าอูตัวเล็กนะคะประจุสูงจัดอยู่ในกลุ่มฮาร์ดนะคะถ้าเป็นบวกก็เป็นฮาร์ดแอซิดนะถ้าเป็นลบก็เป็นฮาร์ดเบสถ้าตัวใหญ่หน่อยประจุเบาบางก็จัดอยู่ในกลุ่มซอฟนะคะคราวนี้มันก็จะต้องแบ่งให้ชัดเจนโดยใช้การทดลองดูซิว่าอันไหนเข้มข้นของประจุมากอันไหนสร้างพันธะแล้วแข็งแรงนะคะก็จะมีตารางของการแบ่งกลุ่มนะคะประจุบวกนะคะที่จัดให้เป็นฮาร์ดนะคะอันนี้ไม่ต้องจำก็ได้นะดูแค่บางตัวนะคะแล้วก็ประจุบวกกลุ่มที่จัดให้เป็นซอฟนะคะกลุ่มที่จัดให้เป็นซอฟนะคะแล้วจะมีผลอะไรในการจัดกลุ่มนะจากการจัดกลุ่มตามทฤษฎีเนี่ยจะมีกลุ่มฮาร์ดกับกลุ่มซอฟแล้วลิแกนนะคะลิแกนก็จะมีกลุ่มฮาร์ดกับกลุ่มซอฟเช่นเดียวกันนะคะกลุ่มฮาร์ดกับกลุ่มซอฟเช่นเดียวกันนะคะแล้วจะมีกลุ่มหนึ่งที่จัดไม่ได้เป็นบอร์เดอร์ไลน์แปลว่าอยู่กึ่งกลางระหว่างฮาร์ดกับซอฟนะคะจากการจัดกลุ่มตรงนี้นะคะสิ่งที่เราได้จากการจัดกลุ่มก็คือเราจะรู้ว่าสมมุติลิแกนเป็น MN 2บวกจัดอยู่ในกลุ่มฮาร์ดมันจะเกิดพันธะกลายเป็นสารประกอบเชิงซ้อนที่แข็งแรงกับลิแกนกลุ่มฮาร์ดเช่นเดียวกันเมื่อไหร่ก็ตามที่เราบังคับนะคะในการเตรียมสารประกอบเชิงซ้อนโดยใช้ลิแกนกลุ่มซอฟไปให้เขายึดเกาะเขาก็จะยึดได้แต่จะไม่เสถียรนะคะไม่เสถียรก็คือเกิดพันธะแบบไม่แข็งแรงนะคะเกิดพันธะแบบไม่แข็งแรงนะคะซึ่งก็เป็นไปตามผลการทดลองนะคะหรืออีกอย่างนึงก็คือในร่างกายของเรานะคะในร่างกายของเรานะคะสมมุติว่าครูมีลิแกน SCN ปนเปื้อนเข้าไปในร่างกายนะปนเปื้อนเข้าไปในร่างกายแล้วครูก็กินผลไม้ที่มีแมกนีเซียมเยอะมากเข้าไปแสดงว่าในเลือดครูเนี่ยมีโลหะแมกนีเซียม2บวกแล้วก็มีสารปนเปื้อน SCN เข้าไปนะคะคำถามก็คือแมกนีเซียม2บวกเนี่ยจะไปสร้างพันธะกับ SCN เนี่ยตรงตำแหน่ง S หรือตำแหน่ง N นี่นะตรงตำแหน่ง S หรือตำแหน่ง N ให้เลือกเลยสร้างตรงไหนได้นะคะในธรรมชาติเนี่ยเราก็มาดูว่าอ๋อ Mg แมกนีเซียมเนี่ยมีประจุเป็น2บวกจัดอยู่ในกลุ่มฮาร์ดนะคะคราวนี้ตามทฤษฎีระหว่าง S กับ N เนี่ยนะคะ S เนี่ยเป็นซอฟ N เนี่ยเป็นฮาร์ดเพราะฉะนั้นถ้าเรามีโลหะแมกนีเซียมซึ่งเป็นกลุ่มฮาร์ดมันก็จะเลือกเกาะกับลิแกน SCN ตรงตำแหน่ง N โดเนอร์ให้ N เป็นโดเนอร์นะคะในทางตรงกันข้ามถ้าครูบอกโอ้ครูมีคอปเปอร์บวก1คอปเปอร์บวก1เป็นตำแหน่งซอฟนะคะคอปเปอร์บวก1ก็จะไปเกาะกับ SCN ตรงตำแหน่งหมายเลข1ก็คือ S เป็นโดเนอร์นะคะทฤษฎีนี้บอกได้เท่านี้นะคะแล้วทฤษฎีก็สามารถที่จะทำนายว่าสารประกอบที่เกิดขึ้นเนี่ยแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงโดยดูว่ามันเกิดถูกกลุ่มไหมถ้าเกิดระหว่างฮาร์ดกับฮาร์ดแปลว่าอู้มันจะแข็งแรงมันจะเสถียรถ้าเกิดระหว่างฮาร์ดกับซอฟแปลว่าไม่เสถียรแล้วนะคะมันเกิดข้ามกลุ่มกันนะคะอันนี้ก็คือทฤษฎี Hard and Soft Acid and Base นะคะเป็นทฤษฎีแรกที่ใช้พยายามอธิบายว่าสารประกอบเชิงซ้อนเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะพยายามอธิบายนะคะเขาก็อธิบายว่าสารประกอบเชิงซ้อนเนี่ยจะมีองค์ประกอบของตัวที่ทำหน้าที่เป็นกรดกับตัวที่ทำหน้าที่เป็นเบสมารวมกันตัวที่ทำหน้าที่เป็นกรดเนี่ยนะคะเป็นบวกเหมือนไฮโดรเจนบวกอะเนาะพร้อมจะ
อยากจะรับอิเล็กตรอนก็จะมีตัวที่ทำหน้าที่เป็นเบสเนี่ยเอาอิเล็กตรอนมาให้ใช้แล้วก็อยู่ด้วยกันนะคะดึงดูดกันอยู่นะคะจะเสถียรเมื่อไหร่จะเสถียรก็เมื่อมันถูกกลุ่มถูกกลุ่มแปลว่ากลุ่มกดที่เป็นฮาร์ดเกาะกับกลุ่มเบสที่เป็นฮาร์ดก็จะเสถียรกลุ่มกดที่เป็นซอฟเกาะกับกลุ่มเบสที่เป็นซอฟแบบนั้นก็จะเสถียรนะคะอันนี้คือสรุปทฤษฎี hard and soft acid and base นะคะคราวนี้ไอ้กดกับเบสเนี่ยบอกฟันธงเลยไหมว่าเขายึดระหว่างกดกับเบสดึงดูดกันด้วยพันธะอะไรไม่ได้ฟันธงบอกแค่ว่ามันจะชอบแบบนี้กลุ่มเดียวกันจะชอบดึงดูดกันแล้วก็จะเสถียรดีกว่ามากกว่านะคะบอกได้แต่บอกไม่ได้ฟันธงลงไปว่าลักษณะของการสร้างพันธะเป็นแบบไหนนะคะในปีประมาณ1902นะคะแล้วก็19โอ้ขยับมาอีกตั้ง50กว่าปีนะคะ1954ก็มีทฤษฎีที่ชัดเจนขึ้นในการพยายามอธิบายสารประกอบเชิงซ้อนว่ามีการยึดเกาะโดยใช้อิเล็กตรอนร่วมกันคำว่าใช้อิเล็กตรอนร่วมกันก็คือพันธะโคเวลนต์นั่นเองนะคะก็คือโคเวลนต์นั่นเองแล้วลักษณะของการใช้อิเล็กตรอนร่วมกันนั้นนะคะก็อิงมาจากทฤษฎีการเกิดพันธะโคเวลนต์เราจำได้ใช่ไหมคะในเคมีอานินทรีย์1การเกิดพันธะโคเวลนต์คือการเอาออร์บิทัลของอะตอมเนี่ยมาซ้อนทับกันโดยใช้อิเล็กตรอนเดียวนะคะเช่นครูบอกว่า S2O เป็นพันธะโคเวลนต์เวลาเขียน Lewis structure ก็คือออกซิเจนอยู่ตรงกลางแล้วก็มีไฮโดรเจนสร้างพันธะด้วยนะคะออกซิเจนมีโลนแพอิเล็กตรอนแบบนี้นะคะก็อิเล็กตรอนก็จะอยู่ในออร์บิทัลออร์บิทัลที่มีที่เป็นโลนแพอิเล็กตรอนก็จะมีอิเล็กตรอนอยู่2อิเล็กตรอนที่เป็นโลนแพเนาะอิเล็กตรอนที่จะสร้างพันธะออร์บิทัลที่จะสร้างพันธะก็จะมีอิเล็กตรอนเพียงแค่ตัวเดียวนะคะไฮโดรเจนก็จะเอาอิเล็กตรอนของตัวเองมาสร้างพันธะด้วยไฮโดรเจนก็มี1อิเล็กตรอนไฮโดรเจนอยู่ใน s ออร์บิทัลครูก็เลยวาดเป็นทรงกลมฟังทันนะคะนี่เขียนแล้วใส่สีให้เห็นคนละอันเลยเห็นไหมคะนี่คือการจำลองการเกิดพันธะโคเวลนต์ของน้ำนะคะออกซิเจนเป็นอะตอมเป็นอะตอมที่มีวาเลนซ์อยู่ใน p ออร์บิทัลนะคะอยู่ใน p ออร์บิทัลเป็นดัมเบลนะคะครูก็วาดสมมุติว่ามันครูก็วาดนะอีออร์บิทัลที่มีโลนแพอยู่ครูก็วาดอิเล็กตรอน2จุดใช่ไหมมีโลนแพ2คู่ก็วาดอิเล็กตรอน2จุดส่วนออร์บิทัลที่พร้อมที่จะสร้างพันธะเนี่ยจะมีอิเล็กตรอนเดียวอิเล็กตรอนเดียวนะคะให้อีกอะตอมนึงเอาอิเล็กตรอนเดียวของเขาอะมาสร้างพันธะด้วยก็จะเกิดพันธะแบบ1ต่อ1นะคะเรียกว่าพันธะเดียวนะคะถ้าเป็นพันธะคู่เขาก็จะใช้ออร์บิทัล2ห้องนะคะเอาเดี่ยว2อันมาโอเวอร์แลปกันหรือซ้อนทับกันก็จะเกิดเป็นพันธะคู่พันธะ3ก็เอาเดี่ยว3เดี่ยวอยู่ใน3ออร์บิทัลมาซ้อนทับกันเกิดเป็นพันธะ3นะคะหลักการใช้อิเล็กตรอนร่วมกันคราวนี้ถ้าเราย้อนไปมันจะเกิดปัญหาว่าในกรณีที่ลักษณะการจัดเรียงอิเล็กตรอนเนี่ยมันไม่ได้เป็นอิเล็กตรอนเดียวสมมติออกซิเจนออกซิเจนอยู่หมู่6นะคะจัดเรียงแบบ 2s2 2p4 ถูกไหมเนี่ย4 5 6 2s แล้วก็ 2p 1 2 1 2 3 4ออกซิเจนมันพอดีมันได้นะคะมีอิเล็กตรอนเดียวอยู่2แล้วก็โลนแพ2เอาตัวไหนดีเอาคาร์บอนคาร์บอนอยู่หมู่4คาร์บอนนะคะ 2s2 แล้วก็ 2p2 นี่คาร์บอนนะคะถ้าครูวาดออร์บิทัลของคาร์บอนนะมันก็จะเป็น s ออร์บิทัล1ห้องที่มีอิเล็กตรอนเต็มแล้วมี2อิเล็กตรอนแล้วก็ p ออร์บิทัลที่มี3ห้องแต่ว่าอิเล็กตรอนเดียวมีแค่2อิเล็กตรอนนะแต่ตามทฤษฎีเราบอกว่าคาร์บอนต้องการสร้าง4พันธะรอบๆนะคาร์บอนเนี่ยสร้าง4พันธะรอบๆคำถามคือตามทฤษฎีการเกิดพันธะโคเวลนต์ที่บอกว่าอะตอมเนี่ยจะต้องเอาอิเล็กตรอนเดียวเท่านั้นนะคะมาสร้างพันธะ
เอาอิเล็กตรอนเดี่ยวเท่านั้นมาสร้างพันธะแสดงว่าอะตอมที่จะสร้างพันธะจะต้องจัดตัวเองก่อนให้มีอิเล็กตรอนเดี่ยวพร้อมที่จะสร้างพันธะก่อนไหมคะอย่างคาร์บอนอย่างเงี้ยปกติคาร์บอนอยู่หมู่4เวลาจัดเรียงอิเล็กตรอนเราจัดเรียงแวลเลนต์นะคะแวลเลนต์เป็น 2s2 2p2 เวลาเราวาดเราจะเห็นว่ามีอิเล็กตรอนเดี่ยวเพียงแค่2อิเล็กตรอนเท่านั้นถ้าตามทฤษฎีใช้อิเล็กตรอนเดี่ยวมาซ้อนทับกันก็จะสร้างได้แค่2พันธะ2แขนแต่จริงๆแล้วคาร์บอนต้องการสร้างถึง4แขนจึงจะทำให้อิเล็กตรอนเนี่ยแวลเลนต์เท่ากับ8นะคะซึ่งเวลาเราวาดลิวอีสสตรัคเจอร์เราก็วาดแบบมีพันธะ4พันธะรอบๆคาร์บอนนะคะทฤษฎีการเกิดพันธะโคเลนต์ก็เลยบอกว่ามันจะมีกลไกในการจัดตัวเองให้เหมาะสมที่จะสร้างพันธะอย่างคาร์บอนอย่างเงี้ยก็ต้องไปจัดตัวเองใหม่อิเล็กตรอนก็ต้องกระโดดเตรียมพร้อมก่อนจะสร้างพันธะตอนเริ่มต้นคาร์บอนไม่ได้สร้างพันธะกับใครคาร์บอนก็จัดเรียงแบบ 2s2 2p2 ไปเลยแต่เมื่อคาร์บอนจะสร้างพันธะคาร์บอนต้องจัดตัวเองให้มีอิเล็กตรอนเดียว4อิเล็กตรอนตามพันธะที่จะสร้างวิธีการจัดตัวเองเพื่อให้มีจำนวนอิเล็กตรอนเดียวเท่ากับพันธะที่จะสร้างเนี่ยนะหรือให้มีออร์บิทัลตามพันธะที่จะสร้างเนี่ยนะคะเหมาะสมที่จะทำเหมาะสมที่จะเกิดพันธะเนี่ยเรียกว่ากระบวนการไฮบริดไนเซชันนะคะเรียกว่ากระบวนการไฮบริดไนเซชันมีคำนี้โผล่ขึ้นมานะคะคราวนี้ตาม VBT ที่ใช้ในการอธิบายการเกิดพันธะของสารประกอบเชิงซ้อนเนี่ยก็บอกว่าเวลาจะสร้างพันธะเนี่ยอะตอมที่จะมาสร้างพันธะกันก็จะใช้ออร์บิทัลมาซ้อนทับกันนะมาซ้อนทับกันโดยอะตอมิกออร์บิทัลส่วนไหนที่มันเต็มแล้วมันเข้าคู่กันเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะไม่มีส่วนในการสร้างพันธะไม่เกี่ยวข้องเลยนะคะในการสร้างพันธะนั้นนะคะจะต้องเกี่ยวข้องกับแวลเลนต์ออร์บิทัลของอะตอมโดยแวลเลนต์ออร์บิทัลของอะตอมที่มาสร้างพันธะเนี่ยจะเป็นตัวกำหนดรูปร่างแล้วก็ทิศทางด้วยนะโมเลกุลจะมาสร้างแบบไหนเนี่ยต้องมีรูปร่างที่เหมาะสมด้วยออร์บิทัลก็ต้องชี้ไปในรูปร่างที่เหมาะสมด้วยนี่คือความหมายแปลว่าสมมติว่าแวลเลนต์เป็น s ออร์บิทัลเป็นทรงกลมนะคะส่วนอีกอันนึงแวลเลนต์เป็น p ออร์บิทัลที่จะมาสร้างพันธะกันถ้าหันด้านข้างเข้ากันแบบนี้สร้างพันธะได้ไหมไม่ได้มุมไม่เหมาะสมซ้อนทับกันไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเขาจะสร้างพันธะได้ทิศทางของออร์บิทัลจะต้องเหมาะสมค่ะแล้วก็รูปร่างของออร์บิทัลต้องเหมาะสมนี่ถ้าอันนึงเป็น S อันนึงเป็น P เขาต้องหันหัวกับหัวมาเจอกันแบบนี้ถึงจะซ้อนทับกันได้เห็นไหมคะในการสร้างพันธะนอกจากจะมีจำนวนอิเล็กตรอนในออร์บิทัลที่เหมาะสมแล้วนะคะรูปร่างของออร์บิทัลและทิศทางของออร์บิทัลก็จำเป็นมีส่วนในการเกิดพันธะได้ด้วยถ้าเขาหันมาทิศทางไม่เหมาะสมก็สร้างพันธะกันไม่ได้นะเพราะฉะนั้นในการจะสร้างพันธะกันเนี่ยก็ต้องหันทิศทางให้เหมาะสมอย่าง P ออร์บิทัลหันด้านข้างเข้าหากันซ้อนทับกันได้หันหัวเข้าหากันซ้อนทับกันได้ไหม p orbital p orbital โอเคซ้อนทับกันได้นะแต่ถ้าหนึ่งหันหัวมาอันนึงหันข้างมาแบบนี้ซ้อนทับกันได้ไหมล่ะไม่ได้เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นในกระบวนการซ้อนทับกันของ orbital เนี่ยก็เลยจะต้องคำนึงถึงรูปร่างแล้วก็ทิศทางของ atomic orbital ที่จะมาซ้อนทับกันด้วยนะก็อันนี้ก็จะเกิดพันธะที่เรียกว่าซิกมาบอนกับพายบอนนะคะถ้าอันไหนหันหัวเข้าหากันแล้วซ้อนทับกันก็จะเรียกว่าซิกมาบอนแต่ถ้าอันไหนหันข้างเข้าหากันแล้วซ้อนทับกันก็เกิดได้ก็จะเรียกพายบอนนะคะแล้วในกรณีที่จำนวนพันธะที่จะสร้างนะมีมากกว่าอิเล็กตรอนที่เขามีจะเกิดอะไรขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นก็อันนี้ความหมายก็คือกรณีเหมือนคาร์บอนนะคะจำนวนอิเล็กตรอนเดี่ยวของคาร์บอนในสภาวะปกติน่ะคาร์บอนมีอิเล็กตรอนเดี่ยวแค่2เองอ่ะแต่เขาอยากสร้างพันธะมากกว่านั้นน่ะจะทำยังไงนะจะมีกระบวนการอะไรนะมันจะมีการกระบวนการเคลื่อนย้ายของอิเล็กตรอนไปยังออร์บิทัลอื่นที่ว่างอยู่แปลว่าเกิดการจัดเรียงตัวเองใหม่เกิดขึ้นนะคะจัดเรียงตัวเองใหม่เกิดขึ้นนะคะถึงจะไปเข้าสู่กระบวนการโอแลปซึ่งการจัดเรียงตัวเองเนี่ย excitation ก็คืออิเล็กตรอนกระโดดไปอยู่พลังงานอื่นของออร์บิทัลที่ว่างอยู่เนี่ยก็เรียกว่า hybridization
ในเคมีอานิน C1 เราก็เรียนมาแล้วนะแต่มันจะมีจุดที่ต่างกันนิดนึงเราต้องทบทวนเรื่องของ hybridization นะคะเพราะฉะนั้นก็สรุปว่าในกระบวนการที่จะเอาออร์บิทัลมาซ้อนทับกันนั้นไม่ใช่ทุกออร์บิทัลจะสามารถซ้อนทับกันได้นะคะออร์บิทัลที่จะสามารถซ้อนทับกันได้นะจะต้องมีรูปร่างแล้วก็ทิศทางที่เหมาะสมนะคะแล้วรูปร่างของออร์บิทัลมาจากไหนล่ะเราก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าเป็น S จะเป็นทรงกลมนะถ้าเป็น P ออร์บิทัลก็จะเป็นดัมเบลนะถ้าเป็น D ออร์บิทัลใช่ไหม D ออร์บิทัลเป็นดัมเบล2อันใช่ไหม F ออร์บิทัลก็เอาเหมือน S P D F ก็เอา D เนี่ย2อันมาประกบกันก็มี4ดัมเบลประกบกันนะคะเพราะฉะนั้นรูปร่างของออร์บิทัลก็จะเป็นเอกลักษณ์ของเขายกเว้นรูปร่างของออร์บิทัลจะเปลี่ยนแปลงนะคะเมื่อมีกระบวนการที่เรียกว่า hybridization นะเปลี่ยนแปลงนะคะตามกระบวนการที่เรียกว่า hybridization นะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยพยายามอธิบายว่านี่ไงถ้ายังไม่เกิด hybridization นะรูปร่างมีส่วนในการเกิดพันธะรูปร่างไม่เหมาะเกิดไม่ได้อย่าง s orbital เนี่ย s orbital สามารถเกิดการซ้อนทับได้กับ s orbital ด้วยกันเองกับ p orbital กับ d orbital นะคะpp ซ้อนทับกันได้นะคะ pd ซ้อนทับกันได้โอเค d orbital กับ d orbital ก็มีการเกิดการซ้อนทับกันได้นะคะคือมีการศึกษามาแล้วว่าเกิดการซ้อนทับกันได้นะคะในรูปร่างของออร์บิทัลที่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ต้องหันมุมให้มันเหมาะสมนะคะแล้วเขาก็ศึกษาต่อไปว่าแล้วสารประกอบเชิงซ้อนเนี่ยมันซ้อนทับกันได้ทุกออร์บิทัลเลยไหมนะคะปรากฏว่าในการเกิดสารเชิงซ้อนเนี่ยการจะซ้อนทับกันของออร์บิทัลเนี่ยนะคะจะขึ้นอยู่กับรูปร่างของโมเลกุลด้วยนอกจากจะขึ้นอยู่กับรูปร่างของออร์บิทัลที่ต้องเหมาะสมแล้วนะยังขึ้นอยู่กับรูปร่างของโมเลกุลด้วยนะรูปร่างของโมเลกุลด้วยนะคะแล้วรูปร่างของออร์บิทัลเนี่ยนะก่อนจะมีการสร้างพันธะกันเนี่ยออร์บิทัลจะไปผสมกันใหม่เรียกว่าไฮบริดออร์บิทัลก็เลยทำให้ออร์บิทัลเนี่ยเกิดเป็นรูปร่างอันใหม่เกิดขึ้นตามการไฮบริดนั้นเดี๋ยวเราค่อยไปดูว่าเกิดอะไรนะคะแล้วจากการศึกษาก็พบว่าถ้ารูปร่างโมเลกุลเป็นเส้นตรงนะจะเกิดการซ้อนทับกันระหว่างออร์บิทัลของอะโลหะอะตอมกลางกับลิแกนเนี่ยแบบ sp สไลด์หน้านี้หนูต้องจำนะแบบ sp นะคะเกิดการซ้อนทับระหว่าง s กับ p ออร์บิทัลไฮบริดออร์บิทัลแบบ sp จะได้เป็นรูปร่างเป็นเส้นตรงนะคะไฮบริดนะคะอีตัวอะตอมิกออร์บิทัลจะเกิดการรวมกันผสมกันใหม่รวมกันผสมกันนะคะให้มีรูปร่างที่เหมาะสมเหมาะสมนะคะแล้วจึงไปเกิดพันธะแล้วจึงนะคะไปซ้อนทับกับลิแกนลิแกนนี่คือออร์บิทัลของลิแกนนะคะไปซ้อนทับกับออร์บิทัลของลิแกนนะคะorbital ของลิแกนนะคะเพราะฉะนั้นตามทฤษฎี VVT เนี่ยบอกว่าโอเคเราศึกษามาแล้วนะว่ามันเกิดการเอา atomic orbital ครูใช้ทับศัพท์ไปเลยเนาะ atomic orbital มาซ้อนทับกันนะซึ่งกระบวนการซ้อนทับกันเนี่ยนะคะก็ต้องดูรูปร่างของ orbital ด้วย orbital ต้องมีรูปร่างเหมาะสมมีพลังงานที่เหมาะสมหันทิศทางที่เหมาะสมในการซ้อนทับกันมันถึงจะซ้อนทับได้นะคะแต่พอจะมาสร้างเป็นสารประกอบเชิงซ้อนเนี่ยนะคะคำว่าสารประกอบเชิงซ้อนแปลว่าต้องเกิดพันธะเยอะๆต้องมีสารเยอะๆในการมาสร้างพันธะกันนะคะทำให้เกิดอะไรขึ้นอ่ะทำให้อิเล็กตรอนเดี่ยวที่อยู่ในอะตอมิกออร์บิทัลมีไม่พออิเล็กตรอนเดี่ยวมีไม่พอมันก็เลยต้องเกิดกระบวนการจัดอิเล็กตรอนเดี่ยวให้เหมาะก่อนหรือจัดห้องว่างให้เหมาะก่อนนะคะขึ้นอยู่กับว่าจะสร้างพันธะแบบไหนนะคะมันต้องเกิดการจัดออร์บิทัลก่อนให้เหมาะสมให้มีอิเล็กตรอนเดียวเหมาะสมให้มีห้องว่างเหมาะสมในการที่จะซ้อนทับกันกระบวนการจัดออร์บิทัลใหม่นะคะให้มีรูปร่างเหมาะสมทั้งรูปร่างเหมาะสมทั้ง
จำนวนเรียกตอนเดียวเหมาะสมทั้งจำนวนห้องว่างด้วยนะคะเรียกว่ากระบวนการ hybridization หรือ hybrid orbital hybrid แปลว่าผสมเหมือนรถไฮบริดอะค่ะมีทั้งไฟฟ้ามีทั้งใช้แบตเตอรี่ไปพร้อมๆกันใช้น้ำมันไปพร้อมๆกันนะใช้ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่แล้วก็ใช้น้ำมันไปพร้อมกันใช้สองระบบเขาเรียกว่าไฮบริดอันนี้ก็เหมือนกันทฤษฎีนี้บอกว่าออร์บิทัลเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยมันมีอิเล็กตรอนเดียวกับจำนวนห้องว่างไม่เหมาะเอาไปจัดตัวเองก่อนนะไปจัดตัวเองให้มีจำนวนอิเล็กตรอนเดียวให้มีจำนวนห้องว่างเหมาะสมที่จะสร้างพันธะซึ่งการจัดตัวเองใหม่ให้มีอิเล็กตรอนเดียวกับห้องว่างที่เหมาะสมเนี่ยมันส่งผลให้รูปร่างหน้าตาของออร์บิทัลเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมทิศทางของออร์บิทัลเปลี่ยนจากเดิมเป็น S ใช่ไหมพอไปไฮบริดไดปั๊บได้เป็น SP2 SP3 รูปร่างมันเปลี่ยนมันก็จะไปส่งผลให้รูปร่างโมเลกุลหลังจากสร้างพันธะเนี่ยนะเป็นรูปร่างเหมือนกับออร์บิทัลที่เขาจัดไว้แปลว่าถ้าเขาไฮบริดไดแล้วได้รูปร่างทิศทางเป็นเส้นตรงเวลาเกิดพันธะมาซ้อนทับกันระหว่างออร์บิทัลกับของลิแกนกับออร์บิทัลของโลหะอะตอมกลางที่ไฮบริดแล้วเนี่ยรูปร่างของโมเลกุลเนี่ยก็จะได้รูปร่างเป็นเส้นตรงเหมือนกับไฮบริดออร์บิทัลที่เกิดขึ้นนี่คือความหมายนะคะเขาก็ศึกษาว่าโอเคถ้าโมเลกุลของสารเชิงซ้อนเป็นเส้นตรงเนี่ยโลหะอะตอมกลางนะมันจะไฮบริดไดแบบ sp ไฮบริดไดแบบ sp แปลว่าเกิดการผสมกันของ s ออร์บิทัลบวกกับ p ออร์บิทัลจากเดิม s เป็นทรงกลม p เป็นดัมเบลนะคะพอเกิดการหลอมรวมกันเนี่ยมันกลายเป็นรูปอย่างนี้เป็นทรงกลมอันใหญ่อันนึงนะคะที่มีติ่งๆเหมือนลูกโป่งอะค่ะแสดงว่าดัมเบลเนี่ยไม่เท่ากันแล้วคือดัมเบลข้างนึงไปหลอมรวมกันกับ s ออร์บิทัลนะคะมันก็เลยได้ดัมเบลอันใหญ่ป่องๆ1อันแล้วก็ดัมเบลข้างล่างอันเล็กนิดเดียวเหลือจึ่งเดียวนะคะก็เลยคล้ายๆจะเป็นทรงกลมที่มีติ่งออกมานิดนึงนี่คือการไฮบริดแบบ sp orbital นะคะแล้ว sp มีกี่ห้องอ่ะเอา s 1ห้องมารวมกับ p 1ห้องนะคะผลลัพธ์ก็ต้องได้2ห้องใช่ไหมคะผลลัพธ์ก็ต้องได้2ห้อง sp 1ห้องเนี่ยเป็นรูปทรงกลมใหญ่อันนึงแล้วก็มีติ่งอันนึง sp อีก1ห้องก็เป็นเหมือนกันนี่ค่ะนี่อันนี้ sp อันนี้ sp นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดการไฮบริดแบบ sp รวมกันก็จะได้2ห้องสองห้องนี่คือ sp 2ห้องนะคะหน้าตาเหมือนที่ครูว่าเลยนะคะเป็นทรงกลมนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยดูว่ามีอิเล็กตรอนหรือเปล่าอันนี้ดูแค่รูปร่างการไฮบริดของออร์บิทัลsp 2รวมกันอ่ะ sp บวกกันก็ได้รูปร่างเป็นกลมๆป่องๆอันนึงที่มีติ่งใช่ไหมนี่เรียกว่า sp sp 2มีกี่ห้องsp 2แปลว่าเกิดการรวมกันของ s orbital 1ห้องแล้วก็ p orbital 2ห้องบวกกันก็ต้องได้3ห้องเพราะฉะนั้นการรวมกันของ sp 2ก็จะได้รูปร่างที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะคะsp รวมกันได้เป็นป่องๆกลมๆอันนึงเล็กๆอันนึงใช่ไหม sp 3ก็จะมี3ห้องของ sp นะคะมี sp 3ห้องนะคะก็จะได้รูปร่างเป็นชึบอันนี้1ห้องแล้วนะชึบ2ห้องแล้วก็3ห้องนะคะแปลว่ารูปร่างก็จะเป็นสามเหลี่ยมแบนราบนะคะรูปร่างการสร้างพันธะก็จะเป็นสามเหลี่ยมแบนราบนี่ทิศทางของออร์บิทัลนะคะ sp 3มีกี่ห้อง sp 3 s 1ห้อง p มี3ห้องก็จะมี sp 1ห้อง sp ห้องที่2 sp ห้องที่3แล้วก็ sp ห้องที่4นะคะเขาเรียกรูปร่างการรวมกันแบบนี้ว่าเดตตาฮีดรอลหรือทรงสีหน้านะคะถ้าเป็นรูปร่างอื่นสแควร์พาหน้าออร์บิทัลก็ต้องไฮบริดให้เกิดรูปร่างเป็นสแควร์พาหน้าก่อนซึ่งการจะเป็นสแควร์พาหน้าศึกษาแล้วพบว่าต้องใช้ dsp 2นะคะรวมกันเป็น4ห้องนะคะ D 1ห้อง S 1ห้อง P 2ห้องนะคะถ้าเป็นติโกนอลบายพีรามิดอลก็จะใช้ SP 3D นะถ้าเป็นรูปร่างออกตาฮีดอลจะใช้
FP3D2 หรือ D2SP3 สองอันนี้ต่างกันนะคะสรุปอีกรอบนึงเดี๋ยวงงนะคะสไลด์หน้านี้กำลังจะบอกว่าที่มาที่ไปของการเกิดพันธะของสารประกอบเชิงซ้อนเนี่ยมาจากทฤษฎี Valence Bond Theory คือการเกิดพันธะแบบโคเวนต์แปลว่าอะตอมที่จะสร้างพันธะกันนั้นจะเอาออร์บิทัลมาซ้อนทับกันโดยหลักการซ้อนทับกันก็คือออร์บิทัลกับออร์บิทัลที่จะซ้อนทับกันนั้นจะต้องมีรูปร่างแล้วก็ทิศทางที่เหมาะสมมีจำนวนอิเล็กตรอนเดี่ยวและจำนวนออร์บิทัลว่างที่เหมาะสมด้วยนะส่งผลให้การเกิดพันธะของสารเชิงซ้อนเนี่ยนะคะการเกิดพันธะของสารเชิงซ้อนเนี่ยออร์บิทัลของโลหะอะตอมกลางก่อนที่จะสร้างพันธะจะเกิดกระบวนการจัดเรียงตัวเองใหม่เพื่อให้มีรูปร่างของออร์บิทัลแล้วมีจำนวนห้องว่างและจำนวนอิเล็กตรอนเดี่ยวของออร์บิทัลเนี่ยเหมาะสมที่จะสร้างพันธะวิธีการจัดตัวเองใหม่เรียกว่าไฮบริดออร์บิทัลจัดเรียงตัวเองใหม่เนี่ยนะคะส่งผลอะไรส่งผลให้รูปร่างของโมเลกุลที่มาสร้างพันธะกับโลหะอะตอมกลางเนี่ยมีรูปร่างเหมือนกับออร์บิทัลที่เขาจัดแล้วออร์บิทัลได้รูปอะไรก็จะมีรูปร่างอันนั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ทำให้เรารู้ว่าถ้าสมมุติว่าโมเลกุลมีรูปร่างออกตะฮีดอลเขาจะไฮบริดได้2อย่างก็คือ SP3D2 หรือ D2SP3 เท่านั้นไฮบริดแบบอื่นไม่ได้รูปร่างแบบนี้นะคะถ้าเราทำการทดลองแล้วหรือมีข้อมูลทฤษฎีรู้แล้วว่าสารประกอบเชิงซ้อนนั้นมีรูปร่างเป็นสแควร์พาหน้านะเราก็ต้องไปพิจารณาไฮบริดไดของโลหะอะตอมกลางโดยให้ไฮบริดไดแบบ DSP2เพื่อให้สอดคล้องกับรูปร่างที่เกิดขึ้นเพราะถ้าเขาให้บิดายแบบอื่นรูปร่างของออร์บิทัลก็จะเป็นแบบอื่นส่งผลให้รูปร่างโมเลกุลเป็นแบบอื่นด้วยนะคะอันนี้คือทฤษฎีนะคะคราวนี้เวลาเราจะให้บิดายเราต้องมาศึกษาต่อว่าให้บิดายแล้วจะต้องมีรูปร่างที่พร้อมที่จะซ้อนทับกันได้2ไฮบริดไดแล้วจะต้องมีห้องว่างและอิเล็กตรอนเดี่ยวนะคะการจัดเรียงอิเล็กตรอนเนี่ยนะคะและก็มีจำนวนห้องว่างเนี่ยพร้อมที่จะไปซ้อนทับกันพร้อมที่จะไปซ้อนทับกับออร์บิทัลของลิแกนด์นะคะแล้วก็มันก็จะส่งผลต่อสมบัติแม่เหล็กก็คือจำนวนอิเล็กตรอนเดี่ยวนะคะของสารด้วยเพราะจำนวนอิเล็กตรอนเดี่ยวก็ทำให้เกิดการดึงดูดในสนามแม่เหล็กถ้าเขาจัดเรียงอิเล็กตรอนเดี่ยวเยอะๆก็จะเป็นแบบพาราแมกเนติกดูดในสนามแม่เหล็กถ้าเขาจัดเรียงแบบเข้าคู่กันหมดเลยสารประกอบที่ออกมาก็จะเป็นไดอะแมกเนติกนะก็ไม่ถูกดูดในสนามแม่เหล็กนี่มันจะส่งผลออกมาในเรื่องของสมบัติทางแม่เหล็กนะคะแล้วก็ส่งผลออกมาในเรื่องของรูปร่างโมเลกุลนะคะอันนี้ก็คือการไฮบริดคราวนี้เราต้องรู้ก่อนว่าการเกิดสารประกอบเชิงซ้อนเนี่ยนะคะเกิดพันธะแบบโคเลนก็จริงแต่เป็นพันธะแบบโคออร์ดิเนตโคเลนโคออร์ดิเนตโคเลนแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรแปลว่าไม่ได้เกิดแบบเอาอิเล็กตรอนมาใช้ร่วมกันแบบ1ต่อ1เหมือนทฤษฎีของเคมีอะนินทรีย์1ที่อธิบายโคเลนของธาตุหมู่ Aการเกิดพันธะของธาตุหมู่ A ที่ครูยกตัวอย่างน้ำเกิดจากอะตอมเอาอิเล็กตรอนเดี่ยวมาใช้ร่วมกันเพราะฉะนั้นเขาจะต้องจัดให้อิเล็กตรอนที่อยู่ในออร์บิทัลเป็นอิเล็กตรอนเดี่ยวก่อนแล้วค่อยเอามาซ้อนทับกันนั่นคือทฤษฎีโคเลนธรรมดาแต่พอมาเป็นสารประกอบเชิงซ้อนเนี่ยมันต้องจัดออร์บิทัลเหมือนกันแต่กระบวนการจัดเนี่ยต้องให้สอดคล้องกับการเกิดพันธะที่เรียกว่าพันธะโคออร์ดิเนตโคเลนcoordinate covalent คืออะไรคืออิเล็กตรอนมาจากอะตอมใดอะตอมหนึ่ง2อิเล็กตรอนเลยส่วนโลหะอะตอมกลางต้องมีออร์บิทัลว่างไปรับอิเล็กตรอนเท่านั้นเพราะฉะนั้นในกระบวนการไฮบริดของธาตุหมู่ A จะต้องไฮบริดให้ได้อิเล็กตรอนเดี่ยวเพื่อสร้างพันธะแต่การไฮบริดของสารเชิงซ้อนจะต้องไฮบริดแล้วให้อิเล็กตรอนว่างนะต้องไฮบริดแล้วให้อิเล็กตรอนว่างเพื่ออะไรเ
เพื่อให้ลิแกนเอาอิเล็กตรอนของเขามาบรรจุนะให้ลิแกนเอาอิเล็กตรอนของเขามาบรรจุนะคะเพราะฉะนั้นยกตัวอย่าง D5 D5 เนี่ยสมมุติว่าเขาจะสร้างพันธะกับลิแกนเนี่ย6ลิแกนมี6โดเนอร์นะคะมี6โดเนอร์ในการสร้างพันธะแสดงว่าต้องสร้าง6พันธะเนาะ6พันธะแปลว่าอะไรแปลว่าต้องไฮบริดไดแบบออกตาฮิดอลสมมุติว่าเขาได้เป็นออกตาฮิดอลต้องไฮบริดไดแบบออกตาฮิดอลเพื่อให้ได้ทิศทางของออร์บิทัลแบบออกตาฮิดอลเนี่ยเหมาะสมที่จะไปซ้อนทับกันกับลิแกนใน6ทิศทางไปซ้อนทับกับลิแกนใน6ทิศทางนะคะเราก็ไปดูทฤษฎีว่าถ้าสมมุติว่าเราจะไฮบริดไดให้ได้รูปร่างโมเลกุลเป็นออกตาฮิดอลน่ะมันจะไฮบริดไดแบบไหนได้บ้างตามทฤษฎีหน้านี้ก็บอกว่าโอ้จะเป็นออกตาฮิดอลใช่ไหมเธอจะต้องไฮบริดแบบ sp3d2กับ d2 sp3 ผู้เขียนไว้นะไฮบริดได้2แบบคือ d2 sp3 กับ sp3 d2 นะคะก็คือมี6ห้องเนาะ d2 ห้อง s1 ห้อง p3 ห้องอันนี้ก็ใช้ s1 ห้อง p3 ห้อง d2 ห้องต่างกันยังไงอย่าลืมโลหะทรานซิชันเวลาจัดเรียงอิเล็กตรอนจะอยู่ใน 4s3d 3d เสร็จไปไหน 4p แล้วก็มี 4d orbital ที่ว่างอยู่ 4d orbital ว่างอยู่อันนี้กรณีtransition เป็น first low คือ transition แถวที่1ถ้าเป็น transition แถวที่2ก็จะเป็น 5s3d 5s4d แล้วก็ 5p 5d อย่างเงี้ยค่ะมันจะมี orbital ตัว d นะที่ว่างอยู่อีกนะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่า d จะมี 2d นะมี 3d กับ 4d กรณีเป็น first low first low ก็คือ transition แถวที่1นะคะเพราะฉะนั้นการไฮบริดแบบเอา d ขึ้นก่อน d2 sp3 แปลว่าใช้ d ข้างในค่ะใช้ d ที่มีพลังงานต่ำถ้าไฮบริดแบบ sp3 d2 d ข้างนอกคือใช้ d ที่มีพลังงานสูงนะคะก็เลยเขียนเป็น d2 sp3 หรือ sp3 d2 นะคะคราวนี้เรามาดู d5 สมมุติว่าอิเล็กตรอนอยู่ใน d5 ใช่มั้ยคะd5 3d cs แล้วก็ cp แบบนี้นะคะ d5 แปลว่ามีอิเล็กตรอนวาเลนซ์นะคะอยู่ใน d orbital 5อิเล็กตรอนนี่ในสภาวะปกติ d มี5ห้องนะคะก็จะจัดเรียงอิเล็กตรอนเดี่ยว5ห้องอิเล็กตรอนเดี่ยว5อิเล็กตรอนแบบนี้เป็นพาราแมกเนติกอิเล็กตรอนเดี่ยว5โอ้ดูดในสนามแม่เหล็กได้รุนแรงนะเอาแม่เหล็กมาเจาะปั๊บดูดติดหนึบเลยดึงออกไม่ได้เลยนะดึงออกไม่ได้เลยนะคะแล้วมันเหมาะในการสร้างพันธะไหมล่ะสมมุติว่าจะให้อิเล็กตรอนน่ะจะให้ออร์บิทัลเนี่ยนะสารโลหะอะตอมกลางตัวเนี้ยไปสร้างเป็นสารประกอบเชิงซ้อนเนี่ย D5 เนี่ยโลหะอะไรก็ได้ที่จัดเรียงแบบ D5 จะไปเกิดเป็นสารเชิงซ้อนกับลิแกน6ตัวเนี่ยนะต้องไฮบริดแบบ D2 SP3 กับ SP3 D2 อ่ะทำได้ไหมอ่ะตอนแรกเนี่ยมีอิเล็กตรอนจัดเรียงเป็นเดียวเลยใน 3D เต็มหมดเลยอ่ะนะคะ CP แล้วก็มี CD นี่คือออร์บิทัลว่างทั้งหมดนะคะวิธีการทำยังไงอ่ะนะคะอิเล็กตรอนมันสามารถเข้าคู่กันได้เข้าคู่กันได้ใช่ไหมเราอยากใช้ d2 sp3 ใช่ไหมเราก็เอาจัดใหม่ค่ะอิเล็กตรอนค่ะจากเรียงเดี่ยวไปเข้าคู่หน่อยสิพออิเล็กตรอนไปเข้าคู่ปั๊บ d orbital 2ห้องเนี่ยจะว่างนะ d orbital orbital 2ห้องจะว่างอิเล็กตรอนไปเข้าคู่กันแล้วนะคะ d5 เหลือเดี่ยวอยู่1เดี่ยวเท่านั้นเองนะคะ2ห้องว่างนะคะก็สามารถที่จะเกิดไฮบริดแบบd2 sp3 ได้นะเกิด d2 sp3 ได้นะคะหรือใช้ sp3 d2 ไปเลยใช้ออร์บิทัลที่ว่างไปเลยไม่ต้องจัดนะเราก็จะมีอิเล็กตรอนเดี่ยวทั้งหมด5อิเล็กตรอนเดี่ยวนะคะมี5อิเล็กตรอนเดี่ยวนี่นะคะ d5 ก็ไฮบริดแบบ sp3 d2 นี่ใช้ d ข้างนอก
นะครูวาดอิเล็กตรอนสีเขียวของใครอิเล็กตรอนสีเขียวคืออิเล็กตรอนของลิแกนที่จะเอามาบรรจุในกรณีซ้อนทับกันในการสร้างพันธะชนิดที่เรียกว่าพันธะโคออร์ดิเนตโคเวนต์นะคะอิเล็กตรอนสีเขียวคืออิเล็กตรอนของลิแกนนะคะอิเล็กตรอนของลิแกนนะคะจะได้ไม่งงนะคะนี่คือ D5 เพราะ D5 สามารถไฮบริดได้2แบบเลย D2SP3 ก็ได้แต่การไฮบริดแบบ D2SP3 จะต้องบังคับให้อิเล็กตรอนที่เรียงเดี่ยว5ตัวเนี่ยไปเข้าคู่2คู่แล้วมีอิเล็กตรอนเดี่ยว1เดี่ยวนะซึ่งแบบนี้จะยังมีสภาพความเป็นแม่เหล็กอยู่แต่จะน้อยกว่าจากเดิมดูดติดแม่เหล็กได้รุนแรงแน่นตึ๊บเลยแต่พอเกิดสารประกอบเชิงซ้อนแล้วสารประกอบเชิงซ้อนนี้ก็จะดึงดูดแม่เหล็กได้แบบอ่อนๆ นะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตาม D5 ค่ะสร้างพันธะโดยใช้ไฮบริดแบบ SP3D2 แบบเนี้ยเขาจะเป็นอิเล็กตรอนเดี่ยว5เดียวเลยนะคะโอ้ดึงดูดในสนามแม่เหล็กได้รุนแรงมากติดแม่เหล็กหนึบแน่นหนึบเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะรู้ได้ไงว่าสารอันไหนเป็นแบบสำหรับ D5 นะสารไหนเป็นแบบ D2SP3 หรือ SP3D2 เราก็สามารถนำสารนั้นเนี่ยนะคะไปวิเคราะห์สมบัติทางแม่เหล็กได้อันไหนมีสมบัติทำให้เหล็กรุนแรงก็แปลว่าเขาไฮบริดแบบ SP3D2 ตามทฤษฎีนะคะคราวนี้มันจะมีปัญหาตรง D7 ค่ะ D7 เนี่ยมีอิเล็กตรอนเดี่ยว7ตัวอิเล็กตรอนเดี่ยว7ตัวเดี๋ยวกูวาดก่อน5 1 2ไม่ใช่เดี่ยว7ตัวมีอิเล็กตรอนใน D7 ตัว3 4 5 6 7อิเล็กตรอนเดี่ยวเหลือ3นะคะแล้วก็ CSCP นี่ในสภาวะปกตินะคะ D7 นะ D7 อิเล็กตรอนใน D orbital มี7อิเล็กตรอนนะคะมี2คู่กับอีก3เดียวนะคราวนี้ถ้าเขาอยากจะไฮบริดแบบ D2SP3 อ่ะเอาอิเล็กตรอน1ตัวไปเข้าคู่ก็ยังเหลือเดียวอีก1ตัวซึ่งทำให้ D orbital เนี่ยมันว่างไม่ครบ2ห้องนะคะมันว่างไม่ครบ2ห้องมันก็เลยเกิดปรากฏการณ์แบบพิเศษสำหรับ D7 นะคะอิเล็กตรอนตัว1เดียวนั้นนะคะถูกกระตุ้นให้ไปอยู่ในระดับพลังงาน 4D จากเดิมเขาอยู่ 3D ใช่ไหมถูกถีบมาอยู่ใน 4D ค่ะแล้วก็ใช้ไฮบริดแบบ D2SP3 นะใช้ D2SP3 เพื่อให้ได้รูปร่างเป็นออกตาฮิดอลนะแบบนี้ก็จะมีสมบัติทางแม่เหล็กก็คืออิเล็กตรอนเดียว1อิเล็กตรอนเหมือนกันนะคะแต่ความพิเศษก็คืออี1อิเล็กตรอนนั้นถูกเตะไปอยู่ใน 4D นะคะเป็นกรณีของ D7 โดยเฉพาะนะคะแต่ถ้า D7 แบบที่ใช้ SP3D2 ใช้ D ข้างนอกแบบนี้จะเหลืออิเล็กตรอนเดียวทั้ง3ตัวเลยนะคะอยู่ใน 3D อันนี้ D7นะ7อิเล็กตรอนนี้เป็นของโลหะอะตอมกลางเลยนะคะไม่ได้ขยับไปไหนนะคะของโลหะนะคะแล้วก็ตัวสีเขียวเป็นอิเล็กตรอนของลิแกนที่จะเอามาบรรจุนะคะลิแกนก็จะเอาอิเล็กตรอนของตัวเองมาซ้อนทับแล้วก็บรรจุเข้าไปในออร์บิทัลของเขาเกิดเป็นพันธะชนิดที่เรียกว่าพันธะโคออร์ดิเนตโคเวลนต์ย้ำนะคะคราวนี้ในการเกิด SP3D2 กับ D2SP3 เนี่ยนะคะD มันต่างกันที่ D orbital เนาะถ้าเราใช้ D orbital ภายในก็คือใช้ D2SP3 แบบนี้จะเรียกว่าโลสปินถ้าเราใช้แบบ SP3D2 แบบนี้จะเรียกว่าไฮสปินนะคะไฮสปินต่างกันตรงไหนอะถ้าโลสปินก็คือบังคับให้อิเล็กตรอนเรียงชิดเรียงชิดเข้าคู่กันมากๆถ้าไฮสปินก็คืออิเล็กตรอนกระจายเต็มที่เลยค่ะไฮสปินซึ่งการจัดเรียงทั้ง2แบบเนี่ยจะส่งผลต่อสนามแม่เหล็กอยู่แล้วเราใช้สมบัติความเป็นแม่เหล็กของสารในการทำนายว่าอันไหนเกิดอินเนอร์อันไหนเกิดเอาเตอร์ก็คือดูได้นะคะอันไหนโลสปินอันไหนไฮสปินก็ดูได้นะคะส่วนใช้ทำนายรูปร่างได้ไหมเนื่องจากว่า D2SP3 หรือ SP3D2 เนี่ยมันเป็นรูปร่างออกตาฮิดอลเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นมันก็แยกไม่ออกนะคะใช้2แบบเป็นออกตาฮิดอลเหมือนกันนะคะแ
ตัวที่จะสามารถใช้รูปร่างทางเรขาคณิตในการแยกก็คือกลุ่มของ D8 D8 ในการสร้างพันธะกับลิแกน4ตัวนะคะถ้า D8 นะคะมีรูปร่างเป็นสแควร์พาหน้าก็จะสร้างพันธะแบบ DSP2นะคะถ้าเขาเป็นสแควร์พาหน้าเขาจะไฮบริดแบบ DSP2 นะคะแต่ถ้าเขาสร้างแบบเตตาฮีดอลเขาจะใช้แบบ SP3 อันนี้ทำนายได้นะคะใช้รูปร่างโมเลกุลในการทำนายการไฮบริด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 
าคู่กันหมดเลยนะคะทำให้ d orbital ว่าง1ห้องเขาก็จะไฮบริดแบบ dsp 2นะคะแล้วก็รูปร่างก็จะแสดงออกมาเป็นสแควร์พาหน้านะคะแต่ถ้าใช้แบบเรียงเดียวหมดเลยไฮสปินนะคะรูปร่างก็จะเป็นเดต้าฮิโดไฮบริดก็จะเป็นแบบ sp 3นะคะนี่คือทฤษฎีนะคะอ่ะคราวนี้ vbt ไม่ต้องงงนะครั้งแรกเราต้องรู้ก่อนว่าโลหะอะตอมกลางเนี่ยนะคะโลหะอะตอมกลางเนี่ยมีวาเลนต์ออร์บิทัลเป็นอะไรวาเลนต์อิเล็กตรอนคืออะไรนะคะเหลือออร์บิทัลว่างอะไรบ้างอันดับแรกนะอันดับที่2เราก็ไปดูว่าเขาจะสร้างพันธะกับลิแกนกี่ตัวจะสร้างพันธะกับลิแกนกี่ตัวครูพาดูนะสมมุติว่าเราจะใช้ทฤษฎี VBT ในการอธิบายการเกิดพันธะของคอมเพล็กซ์ตัวนี้เฮกซาแอมีนโครเมียมทรีไอออนโดยผลการทดลองพบว่าสารประกอบเชิงซ้อนตัวนี้มีรูปร่างเป็นออกตาฮิดอลเพราะฉะนั้นอันดับแรกเราก็ไปเปิดดูก่อนว่าวิโครเมียมเนี่ยวาเลนต์อิเล็กตรอนเป็นอะไรนะโครเมียมมีประจุเท่าไหร่ก่อนอันดับแรกนะโลหะอะตอมกลางมีประจุเท่าไหร่แอมโมเนียไม่มีประจุเพราะฉะนั้น3บวกเป็นของโครเมียมโครเมียมมีประจุ3บวกเราได้แล้วอะตอมกลางคือ Cr ประจุ3บวกนะคะต่อไปเราก็ท่องซิสแกเนียมวานิเดียมไททานเนียมโครเมียมโครเมียมก็คือ D3 D สแกเนียมไททานเนียมวานิเดียมโครเมียมอ่ะ D4 D4 จัดเรียงแบบไหนเราก็วาดก่อนวาดแบบปกติก่อนCS CS 2แล้วก็3 D4 ใช่ไหมนี่คือปกติที่เราท่องมาเลยโครเมียม0นะคะโครเมียม0เนี่ยจัดเรียงแบบ CS 2แล้วก็3 D4 แล้วคราวนี้มันเป็นโครเมียม3บวกแสดงว่าอิเล็กตรอนมันหายไป3ตัวเอาตรงไหนออกก่อนตามทฤษฎีก็บอกว่าให้เอา CS ออกก่อนแล้วก็อิเล็กตรอนออกไปแล้ว2ตัวยังไม่ครบค่ะประจุ3บวกค่ะต้องเอาใน 4D ออก1อิเล็กตรอนเพราะฉะนั้นตรงนี้เหลือ3กลายเป็นว่าโครเมียม3บวกก็คือเขียน 3D ก่อนเพราะ 3D ยังมีอิเล็กตรอนอยู่นะคะ1 2 3 CS หายหมดแล้วเหลือแต่ห้องว่างนะคะ 3D CS แล้วห้องว่างอีกค่ะ 4P แล้วก็ 4D นี่แบบนี้เห็นไหมคะพอเป็นโครเมียม3บวกอิเล็กตรอนมันหายไป3ตัวนะก็จะเหลือ3 d เขาก็เลยเรียกตัวนี้ว่าอ๋อโครเมียม3บวกเป็นกลุ่ม3 d 3 d ก็คือมีอิเล็กตรอน3ตัวอยู่ใน d orbital คราวนี้เขาจะสร้างพันธะกับลิแกนที่เป็นแอมโมเนียแอมโมเนีย6ตัวจะสร้างพันธะกับลิแกนที่เป็นแอมโมเนีย6ตัวก็ต้องไฮบริดแล้วก็ไปเปิดตารางดูว่าเอ๊ะไฮบริดแบบไหนได้ก็คือสไลด์หน้านี้นี่สไลด์หน้านี้นะคะออกตาฮิโดไฮบริดได้2แบบก็คือ SP3 D2 กับ D2 SP3 เราก็กลับมานะคะเราก็เขียนไว้ว่าไฮบริด2แบบคือ D2 SP3 หรือ SP3 D2 เราก็ดูซิว่าถ้าเราจะใช้ D2 SP3 D มันว่างไหมดีว่างพอดีว่าง2ห้องนะคะว่าง2ห้องเพราะฉะนั้นโลหะอะตอมกลางเนี่ยก็เลยใช้ D2 SP3 นะคะโดยไม่ต้องจัดอิเล็กตรอนใหม่เลยอิเล็กตรอนก็ให้อยู่3ตัวเรียงเดี่ยวแบบนั้นแหละแล้วก็เอาออร์บิทัลว่างเอาออร์บิทัลว่าง
D มา2ห้องเอา S มา1ห้องแล้วก็เอา P มา3ห้องนะคะมาไฮบริดกันมาไฮบริดออร์บิทัลเอามาจัดตัวเองใหม่ซึ่ง D2 SP3 ไฮบริดแล้วเนี่ยมันจะชี้ไปในทิศทางออกตะฮีดอลแบบนี้ค่ะได้ออร์บิทัลใหม่นะคะ6ห้องนะคะได้ออร์บิทัลใหม่6ห้องชี้ไปในทิศทางสี่เหลี่ยมแบนราบแล้วก็ตามแกน Z อีก2ห้องนะก็เป็น6ห้องเพราะฉะนั้นได้รูปร่างเป็นออกตะฮีดอลเห็นไหมคะเราก็วาดเลยค่ะD ออร์บิทัล3ห้องชักลงมาค่ะไม่ได้ทำอะไร D 2ห้องถูกเอาไปใช้ในไฮบริดค่ะแล้วก็ S แล้วก็ P 3ห้องรวมกันเป็น6ห้องค่ะ1 2 3 4 5 6 6ห้องแล้วก็ดึงลงมาให้มันอยู่ติดกันเพราะว่าผลของการไฮบริดไนเซชันจะทำให้ออร์บิทัลทั้ง6ห้องนี้มีหน้าตาเหมือนกันนะคะ6ห้องมีระดับพลังงานเท่ากันแล้วก็หน้าตาเหมือนกันนะคะถ้าวาดรูปก็จะได้รูปเป็น1ห้องอาจจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะดัมเบลใหญ่ข้างหนึ่งแล้วก็มีกระป๋องอีกข้างหนึ่งนะคะมี6อันมาประกบกันใน6ทิศทางนะคะในทิศทางออกตะฮีดอลแล้วอิเล็กตรอนของแอมโมเนียทั้ง6โมเลกุลก็จะเอามาบรรจุลงไปในแต่ละห้องก็คือเอามาซ้อนทับกันนะคะของไนโตรเจนอย่างนี้นะคะเกิดการซ้อนทับกันของออร์บิทัลของไนโตรเจนนะของโอคูวาดรูปงงๆนะไนโตรเจนนะคะทั้ง6ออร์บิทัลแบบนี้นะคะนี้นะคะถ้าวาดเป็นรูปก็จะได้รูปร่างของการซ้อนทับกันก็คือโลหะอะตอมกลางโครเมียมเอาห้องว่างมาจัดตัวเองเพื่อที่จะให้แอมโมเนียเอาออร์บิทัลที่มีอิเล็กตรอนอยู่แล้ว2อิเล็กตรอนนะคะที่เป็นโดเนอร์เนี่ยมาซ้อนทับกันแล้วก็ใช้อิเล็กตรอนร่วมกันนะคะถ้าวาดเป็นรูปก็จะได้ด้านขวาที่ครูวาดนะคะวาดเป็นรูปจะงงๆก็เลยให้เขียนเป็นแผนภาพให้ทุกคนเข้าใจตรงกันว่าห้องที่เอามาไฮบริดเนี่ยคือห้องว่างแล้วให้ลิแกนเอาอิเล็กตรอนมาบรรจุนะคะนะตัวนี้ก็จะมีสมบัติแม่เหล็กเป็นพาราแมกเนติกอิเล็กตรอนเดี่ยว3ตัวเหมือนเดิมนะคะอิเล็กตรอนเดี่ยว3ตัวดูตัวอย่างถัดไปนะคะไปทีละตัวจะได้เข้าใจมากขึ้นนะคะต่อไปสังกะสีสังกะสีเราก็ท่องมาโอ้สังกะสีคือตัวสุดท้ายเลยตัวที่10นะคะมันคือ D10 ก็คือ 4S2 แล้วก็ 3D10 นี่คือปกติใช่ไหมเราก็มาดูว่าตอนนี้สังกะสีประจุเท่าไหร่ OH-1 4ตัวก็ลบ4ประจุรวมเป็นลบ2แสดงว่าสังกะสีบวก2สังกะสีบวก2เอาใครออกอ่ะเอา 4S ออกเพราะฉะนั้นสังกะสีก็เลยเหลือออร์บิทัลเป็น 3D5 3D5 4 3D5 ห้องนะไม่ใช่5แบบนี้ลืมไป 3D มี5ห้องแล้วก็ 4S 1ห้องแล้วก็ CP แล้วก็ CD นี่แล้วก็อิเล็กตรอน10อิเล็กตรอนอยู่ใน D ออร์บิทัลเลยนี่นะคะนี่คือสังกะสี2บวกนี่จัดเรียงเรียบร้อยต่อไปเราก็ไปดูว่าอ๋อมันมีลิแกน4ตัวแปลว่าต้องจัดแล้วให้ได้ห้องว่างอ่ะ4ห้องจัดให้ได้ห้องว่าง4ห้องมี2แบบนะมี2แบบก็คือ DSP2 กับ SP3 ถ้า DSP2 จะได้รูปร่างสับแควร์พาหน้าถ้า SP3 จะได้เตตะฮีดอลนี่รูปร่างต่างกันนะคะผลการทดลองบอกว่า3ตัวนี้เป็นเตตะฮีดอลเพราะฉะนั้นเราต้องไฮบริดให้ได้ SP3 ค่ะแต่ถ้าเราไม่ได้เอาไปวิเคราะห์ไม่ได้ทดลองเราจะบอกได้เพียงว่าเดาว่าสารประกอบตัวนี้นะคะเตตะไฮดรอกโซซิงคาเรต2ไอออนเนี่ยนะคะไฮบริดได้2แบบก็คือ DSP2 แล้วก็ SP3 DSP2 ได้ไหมเราก็ไปดูพอไปดูรูปแบบของการจัดเรียงใช้ DSP2 ได้ไหม D ว่างไหมไม่ว่างนะคะ D ไม่ว่างเพราะฉะนั้นตัดทิ้งอยู่แล้วนะตัดทิ้งอันที่1 D orbital ไม่ว่างต้องตัดทิ้งอยู่แล้วอันที่2
สอดคล้องกับผลการทดลองที่เป็นเตตตาฮิดอลต้องได้ SP3 ฟังครูรู้เรื่องนะก็เลยไปเลือก SP3 มาไฮบริดนะคะ SP ได้เป็นรูปออร์บิทัลแบบนี้นะคะ SP นะ S 1ห้อง P 3ห้องรวมกันเป็น4ห้องนะคะ4ห้องเพื่อให้ OH ลบเนี่ยเอาอิเล็กตรอนมาบรรจุลงไปนะคะ4ห้องนะคะอิเล็กตรอนสีแดงเนี่ยเป็นอิเล็กตรอนของ OH ลบนะคะบรรจุลงไป4คู่นะคะในออร์บิทัล4ห้องนะคะนี่คือวิธีคิดนะเริ่มต้นดูก่อนว่าโลหะอะตอมกลางเนี่ยนะจัดเรียงอิเล็กตรอนแวลเลนซ์แบบไหนจากนั้นดูว่าโลหะอะตอมกลางมีประจุเท่าไหร่ก็ตัดอิเล็กตรอนออกเหลือรูปแบบของการจัดเรียงของโลหะอะตอมกลางตามประจุของเขาจากนั้นไปดูว่าลิแกนมีกี่แขนมีห้อยเท่าไหร่สร้างพันธะกี่พันธะตามทฤษฎีจำนวนพันธะที่เขาสร้างกับลิแกนไฮบริดแบบไหนได้บ้างนะคะต่อไปดูว่ารูปร่างของโมเลกุลรูปร่างของโมเลกุลตามการทดลองมีไหมถ้ามีไฮบริดแบบไหนสอดคล้องกับรูปร่างถ้าไม่มีเราก็จะคาดการเอาว่ามันสามารถเกิดได้2แบบถ้าสามารถเขียนได้ทั้ง2แบบก็คือต้องเดาไว้ก่อนว่าสามารถเกิดได้2แบบก็ต้องเขียนทั้ง2แบบเพราะเราไม่มีผลการทดลองรูปร่างมายืนยันนะคะแต่ถ้าเรามีผลการทดลองรูปร่างมายืนยันเราก็ฟันธงไปเลยว่าอ๋อต้องเกิดแบบ SP3 นะโดยการไฮบริดเอา S มา1ห้องแล้วก็เอา P มา3ห้องแบบนี้นะคะตัวอย่างนิกเกิลนะคะห้อย4ประจุเป็น2ลบนะ CN ลบ1 4ตัวลบ4นิกเกิล2บวกนะคะนิกเกิลปกติจัดเรียงแบบนิกเกิลปกติคือ CS2 แล้วก็ 3D8 นะคะนิกเกิล2บวกก็คือเอาอิเล็กตรอนใน CS2 หายไปนะก็จะเหลือ3DCS แล้วก็ CP CD ชิป8อิเล็กตรอน8อิเล็กตรอนเรียงเดี่ยว1ครูเขียนเกินไหมนะ5 6 7 8แบบนี้8อิเล็กตรอนนะคะอิเล็กตรอนเรียงมีอิเล็กตรอนเดี่ยว2อิเล็กตรอนแล้วก็เข้าคู่3คู่ห้อย4ใช่ไหมห้อย4ได้ SP3กับ DSP2 ได้2แบบตามทฤษฎีนะคะปรากฏว่าเขาบอกว่ามันเป็นสแควร์พาน่าสแควร์พาน่าก็ตัด SP3 ทิ้งเหลือ DSP2 เราก็ไฮบริดแบบ DSP2 ก็คืออิเล็กตรอน1ตัวค่ะไปเข้าคู่กันซะที่เดียวอยู่ไปเข้าคู่ซะนะคะแล้วก็ D จะว่างใช่ไหมเราก็ใช้ D 1ห้องนั้นนะคะ D ห้องเดิมก็จะเหลือแค่4ห้องนะคะเหลือแค่4ห้องพร้อมกับอิเล็กตรอน8อิเล็กตรอนที่เข้าคู่กันนะคะแล้วก็ไฮบริดแบบ DSP2 ก็จะเห็นว่าสารประกอบตัวนี้นะคะก็จะมีสมบัติเป็นไดอะแมกเนติกค่ะต่อไปอันนี้ครูวาดเพิ่มให้ครูก็เลยทำแบบไม่ได้แยกออกมานะคะแต่ให้เราเข้าใจตรงกันนะคะโอเคเช่นถ้าเป็น D8 เหมือนกันแพทินัมนะคะแพทินัมก็คือ D8 เหมือนกันนะคะแล้วเป็นสแควร์พาน่าตามผลการทดลองบอกเป็นสแควร์พาน่าก็ต้องไฮบริดแบบ DSP2 นะคะจากเริ่มต้นที่เป็น D8 มีอิเล็กตรอนเดี่ยวแค่2คู่นะคะจะเป็นสแควร์พาน่าใช่ไหม D ต้องว่าง1ห้องนะคะบังคับให้อิเล็กตรอนไปเข้าคู่กันแล้วใช้ D 1ห้องนั้นเพื่อให้ลิแกน CL นะคะCCL ลบนะคะเอาอิเล็กตรอนมาบรรจุใส่นะคะถ้าเป็นเตตาฮิดอลล่ะถ้าเป็นเตตาฮิดอลต้องไฮบริดแบบ SP3 ค่ะ SP3 ก็คือปล่อยให้เขาเรียงเดี่ยวเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วเราก็ใช้ SP3 ที่ว่างอยู่แล้วค่ะเพื่อให้ CL ค่ะเอาอิเล็กตรอนมาบรรจุลงไปนะคะนี่ง่ายๆนะคะเพิ่มตัวอย่างให้ดูต่อไปอีกอันนึงค่ะ
อันนี้เป็นออกตาฮีดอลออกตาฮีดอลก็คือ D2 SP3 หรือ SP3 D2 ค่ะเราก็ดูว่าสามารถใช้อันไหนได้อ๋ออันนี้ถ้าเอาเข้าคู่กันก็จะสามารถใช้ D2 ได้ใช่ไหมใช้ D ตรงนี้ได้มันจะว่างพอดีแต่ผลการทดลองให้เพิ่มมานิดนึงคือบอกว่ามันเป็นพาราแมกเนติกแปลว่าอิเล็กตรอนเรียงเดียวนะคะอิเล็กตรอนเรียงเดียวมีอิเล็กตรอนเรียงเดียวอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยเลือกใช้แบบ sp3d2 ข้างนอกเพื่อให้อิเล็กตรอนมันมีอิเล็กตรอนเดียวมากที่สุดนะคะนี่คือเหตุผลนะคะแต่ถ้าไม่บอกอะไรมาเลยบอกแค่โอเคให้สารประกอบมาแล้วก็ถามว่าคอมเพล็กซ์ไฮบริดแบบไหนเราก็ต้องบอกทั้งหมดว่าแบบที่1ก็คือ sp3d2 เป็นพาราแมกเนติกนะคะแบบที่2เราก็วาดเป็นD2 SP3 ให้เป็นไดอะแมกเนติก D2 SP3 นี่ค่ะไฮบริดนี่ก็จะได้สมบัติทางแม่เหล็กเป็นไดอะแมกเนติกนะคะถ้ามาแบบนี้นะนี่อันนี้ค่ะ AG CN ห้อย2ห้อย2ไฮบริดแบบ SP อยู่แล้วนะคะไฮบริดแบบ SP ก็เลือกห้องว่างมาเลย2ห้องนะคะอันพวกนี้ต้องแยกกันออกออร์บิทัลที่เหลือเนี่ยก็จะแยกระดับพลังงานก็จะไม่เท่ากันแต่อันนี้ครูวาดยากใช้ PowerPoint มาเลยไม่ชัดเจนนะคะถ้าวาดจริงๆก็คือ 3D เหลือ5ห้องเหมือนเดิมไม่ได้แตะนะคะไม่ได้แตะแล้วก็อิเล็กตรอน10อิเล็กตรอนเหมือนเดิมแล้วก็ S กับ P จะอยู่ด้วยกันมี2ห้องนะแล้วก็ P ที่เหลือก็จะแยกออกนะคะนี่ SP ตรงนี้ที่ถูกไฮบริดนะคะอันนี้การบ้านครูให้การบ้านทั้งหมดเลยนะโดยให้แค่เป็นไดอะเป็นพารานะคะให้หนูไปเดาว่าใช้คำว่าเดานี่เหมือนกับว่าไม่ชัดเจนนะต้องทำนายทำนายแปลว่าใช้ข้อมูลตามทฤษฎีในการอธิบายคาดการว่ามันจะไฮบริดไหนแบบไหนได้บ้างนะคะวันนี้ให้กันบ้าน7ข้อนะคะในชุดที่1ชุดที่1ก่อนนะวันนี้จะมี2ชุดชุดที่1กันบ้าน7ข้ออาจารย์ขอค่ะแสดงแบบทำแบบนี้คือทำแบบนี้โอเคค่ะอาจารย์ทำแบบหน้านี้เลยนะคะแค่สองนะไม่ต้องวาดรูปค่ะทำแบบนี้สองบรรทัดค่ะขีดเฉยๆก็ได้ไม่ต้องทำเป็นกล่องขีดแสดงอิเล็กตรอนแล้วก็แสดงไฮบริดไหนค่ะแล้วก็บรรจุอิเล็กตรอนนี้อาจจะทำเป็นคนละสีเป็นดินสอเป็นประการน้ำเงินกับดินสอเพื่อให้เห็นว่าอิเล็กตรอนของห้องที่ไฮบริดแล้วเป็นของลิแกนด์แค่นั้นนะคะโอเคการบ้านชุดที่1 7ข้อนะอีกนิดนึงอันนี้ครูไว้เฉลยเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามาเฉลยจะได้คุยกันต่ออีกนิดนึงทฤษฎี VBT เนี่ยอธิบายการเกิดพันธะว่าโอเคเราเกิดพันธะกันเนี่ยโดยใช้ออร์บิทัลมาซ้อนทับกันโดยใช้ออร์บิทัลมาซ้อนทับกันคราวนี้ความเสถียรดูจากอะไรล่ะเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าเกิดแบบนี้สารเชิงซ้อนแบบนี้เกิดได้คำว่าเกิดได้คือเสถียรเกิดเองได้ธรรมชาติตามธรรมชาติเลยเขาชอบนะคะหรือเกิดไม่ได้ไม่เสถียรนะคะบังคับให้เขาเกิดก็อยู่ไม่ได้เราจะใช้อะไรในการอธิบายทฤษฎี VBT บอกว่าก็ในเมื่อเราใช้การเกิดพันธะแบบพันธะโคเวเลนต์เนี่ยเราก็ต้องอธิบายโดยใช้จำนวนแวลเลนต์อิเล็กตรอนนะคะซึ่งตามทฤษฎีแวลเลนต์อิเล็กตรอนบอกว่าถ้าอิเล็กตรอนเป็นไปตามหมู่8มันจะเสถียรถูกไหมอิเล็กตรอนเหมือนแวลเลนต์อิเล็กตรอนเหมือนกับหมู่8มันจะเสถียรเพราะฉะนั้นทฤษฎี VBT ก็เลยบอกว่าโอเคเมื่อเกิดพันธะแล้วเนี่ยโลหะอะตอมกลางมีแวลเลนต์เหมือนกันกับหมู่8นะก็ถือว่ามันเสถียรนะแวลเลนต์ก็คืออิเล็กตรอนรอบๆโลหะอะตอมกลางนะเหมือนกับหมู่8ตัวไหนล่ะที่ใกล้เคียงกับทรานซิชันมากที่สุดก็คือ18เพราะฉะนั้นก็เลยเกิดกฎ18ขึ้นมาก
กฎ18คือการนับอิเล็กตรอนรอบๆโลหะอะตอมกลางหลังจากที่สร้างพันธะแล้วก็ประหนึ่งว่านับวาเลนต์อิเล็กตรอนนั่นแหละค่ะถ้ามันเป็น18แปลว่ามันเสถียรวิธีการนับนะคะเราต้องรู้ก่อนว่าวาเลนต์ของทรานซิชันเนี่ยให้คิดจำนวนอิเล็กตรอนที่อยู่ใน s และ d orbital วาเลนต์คือ s และ d orbital นะเช่น 4s กับ 3d ถ้ามีอิเล็กตรอนอยู่ก็เอาบวกกันแล้วเป็นวาเลนต์อันนี้คือนับต่างจากหมู่ A นิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเหล็กใช่ไหมเหล็กจะจัดเรียงแบบ 4s 2แล้วก็ 3d 6เหล็กก็เลยมีวาเลนต์เท่ากับ8ถ้าเป็นเหล็ก2บวกล่ะอิเล็กตรอนหายไป2ตัวก็เลยเหลือวาเลนต์เท่ากับ6นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้หนูก็เลยต้องไปท่องที่ครูบอกว่าให้ช่วยท่องทรานซิชันแถวที่1น้อยตามลำดับเราจะรู้เลยทันทีว่าวาเลนต์เท่าไหร่นะคะโครเมียมก็จัดเรียงแบบ 4s 2แล้วก็ 3d 4ก็รวมเป็น6อิเล็กตรอนนะคะ2บวกก็เอาอิเล็กตรอนออกไปก็หายไปนะคะเพราะฉะนั้นหนูก็เลยต้องไปจำอันนี้ที่ครูให้เรียงลำดับสแกเนียมไทเทเนียมวานาเดียมโครเมียมเราจะรู้การจัดเรียงทันทีเป็น21จนถึง30วาเลนต์ก็เอาบวกกันค่ะสแกเนียมวาเลนต์ก็จะเป็น4บวก1ก็เป็น3คอปเปอร์ก็เป็น11ถ้าคอปเปอร์0นะคอปเปอร์2บวกก็จะเหลือ9นะคอปเปอร์2บวกนะคอปเปอร์2บวกวาเลนต์ก็จะเป็น9อิเล็กตรอนแบบนี้นะคะอันที่1นับวาเลนต์ถ้าวาเลนต์เป็น18แปลว่าเขาเสถียรในกระบวนการเกิดสารเชิงซ้อนพอเขาไฮบริดเสร็จโลไอลิแกนน่ะจะเอาอิเล็กตรอนมาใส่ในออร์บิทัลของโลหะอะตอมกลางใช่ไหมวาเลนต์เขาก็จะเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะจากเดิมที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยลิแกนเอามาใส่ให้เท่าไหร่วาเลนต์เขาจะเพิ่มขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากรู้ว่าสารตัวนี้เสถียรหรือเปล่าเราก็หาว่า CO ห้อย2เนี่ยเป็นโมโนเดนเทรตลิแกนอาหารประจุของโลหะอะตอมกลางก่อนอันดับแรก CO2 ประจุเป็น0เพราะฉะนั้นเหล็กเป็น0เหล็กเป็น0วาเลนต์ก็เท่ากับ8อิเล็กตรอนคราวนี้ CO2 เนี่ยเป็นโมโนเดนเทรตลิแกนแปลว่าอะไรแปลว่า1โมเลกุลให้2อิเล็กตรอนเขามีห้อยเท่าไหร่ห้อย5เพราะฉะนั้นเขาก็จะเอา10อิเล็กตรอนมาบรรจุโหรวมกันได้18แปลว่าหลังจากสร้างพันธะแล้วสารประกอบตัวนี้จะมีวาเลนต์อิเล็กตรอนนะคะโลหะอะตอมกลางมีวาเลนต์อิเล็กตรอนเท่ากับ18ก็แปลว่าเขาก็เสถียรนะคะนี่คือวิธีคิดอันอื่นก็เหมือนกันเช่นตัวนี้ En เป็น0แต่ประจุรวมเป็น2บวกก็แปลว่าเหล็กนะเหล็กเป็น2บวกนะเหล็ก2บวกวาเลนต์อิเล็กตรอนก็จะเหลือ6นี่ไม่งงนะคราวนี้ EN เนี่ยทฤษฎีมันคือ bidentrate bidentrate แปลว่าให้2คู่2คู่คือ4อิเล็กตรอนแล้วเขามีกี่โมเลกุลอ่ะมี3ก็แปลว่าเขาให้ทั้งหมด12อิเล็กตรอนเวลาเราวาดรูปเวลาเราแสดงตอนไฮบริดอ่ะจำนวนอิเล็กตรอนที่บรรจุเราก็ต้องดูด้วยนะคะไม่ใช่ว่าห้อย3แล้วจะมีไฮบริด3ห้องไม่ใช่นะห้อย3ก็ต้องไฮบริด6ห้องนะเนี่ย6ห้องไฮบริดให้ได้6ห้องก็คือ D2SP3 หรือ SP3D2 เพราะอะไรเพราะว่า EN ห้อย3ก็จริงแต่ EN มีอิเล็กตรอนที่จะให้ทั้งหมดนะคะ6คู่6คู่อิเล็กตรอนเพราะเขาเป็นไบเดนเทรต6คู่ก็เป็น12อิเล็กตรอนบวกกับของเดิมที่ตัวเองมี6ก็เป็น18อ้อคอมเพล็กซ์ตัวนี้ก็เสถียรถ้าเขามีลิแกนเยอะๆล่ะเราก็นับรวมกันค่ะนับรวมกันนะคะนี่ก็เป็น6นะคะแอมโมเนีย0 NO2 ลบ1มี3ตัวลบ3แสดงว่า CO บวก3นะบวก3วาเลนต์ก็เหลือ6ตัวเองเหลือ6แล้วลิแกนแอมโมเนียให้3 2เป็น6แอมโมเนียให้6อิเล็กตรอนให้3คู่ NO2 ก็ให้อีก3คู่ก็เป็น6อิเล็กตรอนบวกกันทั้งหมดในการเกิดลิแกนกับลิแกนเกิดพันธะกับลิแกนทั้ง2ชนิดบวกกันเป็น18ก็
ก็แปลว่าสารประกอบตัวนี้ก็เสถียรนะคะอีกตัวนึงตัวอย่างตัวนึงสังกะสีนะแอมโมเนียเป็น0 NO เป็นลบ1แสดงว่าสังกะสีบวก1สังกะสีบวก1ก็แวลเลนซ์11แอมโมเนียมี3ตัว3คูณ2เป็น6 NO มี1โมเลกุลนะ1โมเลกุลอันนี้เลข2นี่เป็นของ NO 2นะอย่าสับสนเป็น1โมเลกุลก็ให้2อิเล็กตรอนบวกกันได้19ก็ไม่เสถียรแปลว่าคอมเพล็กซ์ตัวนี้ไม่เกิดนะคะไม่เสถียรนะคะแวลเลนซ์เป็น18เสถียรนะคะคราวนี้เดี๋ยวนะอันนี้ครูให้ทำให้ทำ5ข้ออันนี้ให้ทำ5ข้อนะคะมันง่ายๆชื่อชุดที่2นะชุดที่2การบ้าน5ข้อนะคะดูว่าเสถียรหรือไม่เสถียรโดยใช้กฎ18คราวนี้ก็จะเกิดปัญหาว่าเอาไอหมู่8เนี่ยมันไม่ได้มีแวลเลนซ์มันไม่ได้มีอิเล็กตรอน18ตัวแบบนั้นถ้าจะมาคิดแบบหาแวลเลนซ์18อย่างเดียวนะคะมันก็มีคนคิดเพิ่มขึ้นว่าถ้างั้นดูอิเล็กตรอนเลยก็ได้นะไม่ต้องดูแวลเลนซ์ดูจำนวนอิเล็กตรอนไปเลยนะคะดูจำนวนอิเล็กตรอนไปเลยถ้ามีจำนวนอิเล็กตรอนเหมือนกับหมู่8ก็แปลว่าเสถียรหมู่8มีใครบ้างอ่ะ2 10 18 3654 86ตอนแรกเรานับแวลเลนซ์แต่เราเทียบว่าให้มีแวลเลนซ์เท่ากับ18นะคะซึ่งมันเหมือนกับอาร์กอนที่มีอิเล็กตรอนทั้งหมด18มันก็เกิดคำถามว่าแล้ว18เนี่ยใช่แวลเลนซ์จริงๆหรือเปล่าก็มันก็เลยเกิดกฎข้อที่2ขึ้นมาถามว่ากฎข้อ1ใช้ได้ไหมใช้ได้กฎแปลว่าใช้ได้นะกฎ18ก็ใช้ได้นะกฎ18นับเฉพาะแวลเลนซ์เท่านั้นถ้าแวลเลนซ์เท่ากับ18คือเสถียรนะแต่มันก็มีคนคิดว่าถ้าเราจะเอาแวลเลนซ์แล้ว18อ่ะมันรู้สึกเหมือนขัดความรู้สึกหน่อยเพราะว่า18มันคือจำนวนอิเล็กตรอนทั้งหมดของหมู่8มันไม่ใช่แวลเลนซ์เราจะเอาแวลเลนซ์มาเทียบกับอิเล็กตรอนทั้งหมดเขาก็ขัดใจนิดนึงก็เลยเกิดเป็นกฎ36เกิดขึ้นคือใช้อิเล็กตรอนทั้งหมดเลยเทียบกับหมู่8พอเทียบกับหมู่8ปั๊บอิเล็กตรอนเท่ากับ36เท่ากับ54เท่ากับ86เท่ากับตัวไหนก็ได้แต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นทรานซิชันแถวที่1ก็จะมีแวลเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากับ36ก็คือเท่ากับของคริปตอนก็จะเสถียรนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดกฎข้อที่2ขึ้นมาเรียกว่า effective atomic number กฎ36ที่บอกว่านับจำนวนอิเล็กตรอนของโลหะอะตอมกลางทั้งหมดเลยหลังจากสร้างพันธะถ้ามี36หรือ54หรือ86ก็ได้ถ้าเหมือนกันกับของหมู่8ก็แปลว่าเสถียรนะคะเพราะฉะนั้นวิธีคิดเหมือนเดิมต่างกันที่จำนวนอิเล็กตรอนของโลหะอะตอมกลางถ้าคิดเฉพาะแวลเลนซ์มันจะไปเข้ากฎ18ถ้าคิดอิเล็กตรอนทั้งหมดมันจะเข้ากฎ36ซึ่งเขาเชื่อว่ามันจริงมากกว่าเพราะว่าเทียบกับอิเล็กตรอนทั้งหมดของหมู่8ก็ต้องคิดอิเล็กตรอนทั้งหมดของโลหะอะตอมกลางนะคะถ้าเป็นสารตัวเดิมอะเนาะคูบอลอย่างเงี้ยเราก็คิดอิเล็กตรอนทั้งหมดแทนที่จะคิดแค่แวลเลนซ์9เราก็คิด27ไปเลย27 27 3บวกก็เหลือ24นะแอมโมเนียก็คิดเหมือนเดิมค่ะ6คูณ2เป็น12 12บวก24ได้36อาเหมือนกันกับคริปตอนก็คือเสถียรนะคะกด36ขอการบ้าน5ข้อเช่นกันให้ฝึกบวกเลขเฉยๆนั่นแหละเพราะฉะนั้นวันนี้มีการบ้าน3ชุดโอเคนะคะจบทฤษฎี VBT ทฤษฎี VBT ไปทบทวนวันนี้1ไฮบริดแบบไหนนะคะ1ไฮบริดแบบไหน2ความเสถียรดูจากกฎ2กฎมีวิธีคิดยังไงกฎ18คิดยังไงกฎ36คิดยังไงนะมีการบ้าน3ชุดนะคะสัปดาห์หน้าเนี่ยส่งกันบ้านทันไหมส่งกันบ้านในลิงก์อ่ะทันอยู่หรอกส่งภายในพฤหัสหน้านั่นแหละเดี๋ยวนานไปลืมเปล่าๆสัปดาห์หน้ามาทำแลบกับพี่เจ้าหน้าที่เหมือนเดิมนะคะ
แต่ว่าสัปดาห์หน้าครูไม่อยู่ต้องมาทำแล็บเองขอสักทำไปเรื่อยๆถ้าได้สองแล็บก็จะดีมากเมื่อคราวที่แล้วสามแล้วสามแล็บก็จะเหลือทำแล็บสี่กับแล็บห้านะถ้าทันนะคะทำยาวไปเลยแบ่งเวลาหรือจะแบบว่าไปกินข้าวก่อนแล้วก็รวดเร็วแล้วก็มาทำแล็บยาวไปเลยก็ได้นะหรือจะเบรกอ่ะสามก่อนเบรกไปกินข้าวแล้วกลับมาอีกรอบนึงเป็นแล็บสี่แล็บนี้ก็ได้นะคะทำสองแล็บแล็บสัปดาห์ที่แล้วเอาไปส่งที่ล็อกเกอร์ครูภายในวันพฤหัสที่ตัวเองทำแล็บสัปดาห์หน้านะคะส่งเฉพาะตัวผลแล็บกับวิเคราะห์แล็บนะคะแผ่นแล็บเอาเก็บไว้ที่ตัวเองอย่าเพิ่งส่งนะคะแล้วสัปดาห์หน้าก็ทำแล็บทำแผ่นแล็บมาเหมือนเดิมเดี๋ยวครูจะกลับมาตรวจย้อนหลังคือทำมานั่นแหละตัวเองจะได้เตรียมตัวก่อนว่าทำถูกไหมนะคะจินตนาการมาก่อนเดี๋ยวพอมาถึงวันจะได้เร็วขึ้นนะคะเช็คสารหยิบจับอะไรเร็วขึ้นแต่ว่าถ้าไม่เตรียมมาก่อนมานั่งอ่านมันก็จะช้านะคะ